โปรโมชั่น Back to School 2024มาแล้วค่ะทุกคนสำหรับประเทศไทยค่ะเป็นโปรโมชั่นซื้อ Mac แถม AirPods ซื้อ iPad แถม Apple Pencil และรายละเอียดอื่นๆของโปรโมชั่นนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวนุ๊กนิกมาสรุปให้ฟังในคลิปนี้ค่ะโปรโมชั่น Back to School ของปี2024นี้นะคะสำหรับในประเทศไทยเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่20มิถุนายนจนถึงวันที่30กันยายนของปี2024มีเวลาให้คิดประมาณ 3-4 เดือนค่ะแต่ถ้าใครอยากได้นะคะเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกันเลยดีกว่าสำหรับโปรโมชั่น Back to School ของปีนี้นะคะมีสินค้าที่เข้าร่วมก็คือมี iPad และ Mac ค่ะมาเริ่มกันที่ตัว Mac กันก่อนนะคะ MacBook ที่เข้าร่วมรายการ Back to School ของปี2024นี้ก็จะได้แก่ MacBook Air และ MacBook Pro ค่ะสำหรับตัว MacBook Air นะคะมีทั้งชิป M2 แล้วก็ชิป M3 ที่เข้าร่วมตัวชิป M2 เนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่ 31,400 บาทส่วน MacBook Air 13นิ้วชิป M3 ราคาเริ่มต้น 36,300 บาทซึ่งอันนี้ลดราคาแล้วนะส่วน MacBook Pro ค่ะเข้าร่วมทั้ง14แล้วก็16นิ้วนะคะเราสามารถเลือกชิปได้ตามต้องการเลยราคาเริ่มต้นของตัว MacBook Pro เนี่ยจะอยู่ที่ราคา 56,200 บาทนอกจาก MacBook Air และ MacBook Pro นะคะยังมี Mac อีก2รุ่นที่เข้าร่วมรายการก็คือ iMac และ Mac Mini ค่ะสำหรับตัว iMac เนี่ยราคาเพื่อการศึกษาเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่ 48,000 บาทแล้วก็ตัว Mac Mini ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 17,400 บาทเท่านั้นเองและโปรโมชั่นนะคะถ้าเกิดว่าเราซื้อ Mac ก็จะแถม AirPods และสำหรับโปรโมชั่นที่แถม AirPods ถ้าเกิดว่าซื้อ Mac นะคะ Apple เขาจะใช้คำว่ารับส่วนลดค่ะทุกคนสำหรับคนที่ซื้อ MacBook Air MacBook Pro iMac จะได้รับ AirPods รุ่นที่3ฟรีก็คือจะแลกเป็นส่วนลดโดยที่เราไม่ต้องจ่ายเงินค่า AirPods รุ่นที่3เลยสักบาทแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้เป็น AirPods รุ่นอื่นนะคะสามารถเพิ่มเงินได้เพิ่ม200บาทเพื่อได้เป็น AirPods รุ่นที่3แต่เป็นรุ่นเคสชาร์จแบบ MagSafe หรือจะเพิ่มส่วนต่างอีก 2,200 บาทเลือกเป็น AirPods Pro รุ่นที่2ก็ได้ซึ่งมาพร้อมกับเคสชาร์จ MagSafe และ USB-Cหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้ AirPods Max เลยตัวจบเลยนะคะเพิ่มเงินอยู่ที่ 13,110 บาทเพื่อรับ AirPods Max ไปใช้งานเลยและถ้าเกิดว่าน้องๆเลือกซื้อเป็น Mac Mini นะคะ Apple เขาจะแถมตัว AirPods รุ่นที่2มาให้ค่ะสามารถเพิ่มเงินได้เช่นกันนะคะเพื่อเลือกรับ AirPods รุ่นอื่นไม่ว่าจะเป็น AirPods รุ่นที่3 AirPods Pro รวมถึง AirPods Max ด้วยก็จะเพิ่มเงินตามนี้เลยมาถึง iPad กันบ้างนะคะใครที่เล็ง iPad ไว้ค่ะ iPad ที่เข้าร่วมรายการเนี่ยมี2รุ่นด้วยกันได้แก่ iPad Air ชิป M2 แล้วก็ iPad Pro ชิป M4 ซึ่งทั้ง2รุ่นนี้นะคะเป็น iPad ที่เปิดตัวมาหมาดๆเลยค่ะทุกคนสำหรับตัว iPad Air เข้าร่วมทั้งขนาด11และ13นิ้วราคาเริ่มต้นเพื่อการศึกษาอยู่ที่ 21,900 บาทเท่านั้นเองส่วน iPad Pro นะคะตัว11นิ้วเนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 35,900 บาทซึ่งราคาที่ทุกนี้พูดไปทั้งหมดคือราคาที่ได้รับส่วนลดจากการศึกษาแล้วนะเท่านั้นยังไม่พอถ้าเกิดว่าเราซื้อ iPad นะคะ Apple เขาจะแถม Apple Pencil ให้ค่ะโดยถ้าเกิดว่าเราซื้อ iPad เนี่ยสามารถเลือกรับได้ทั้ง Apple Pencil Pro และ Apple Pencil Port USB-C แต่ถ้าให้แนะนำนะคะเพราะว่า iPad ทั้ง2รุ่นนี้รองรับทั้ง Apple Pencil ทั้ง2รุ่นแนะนำให้เลือกรับเป็น Apple Pencil Pro ไปเลยนอกจากที่เราจะซื้อ iPad และ Mac ราคานักศึกษาได้แล้วก็ยังได้ของแถมอีกเท่านั้นยังไม่พอถ้าเกิดว่าอยากซื้อ Apple Care Pass นะคะก็จะได้รับส่วนลดไปเลย 20% ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าซื้อ iPad ไปอยากได้ Magic Keyboard ด้วยนะคะก็ได้รับส่วนลด 20% เช่นกันจากราคาเต็มค่ะดูสินค้าที่เข้าร่วมไปแล้วนะคะมาดูกันว่าเราจะสามารถซื้อสินค้าที่เข้าร่วมพร้อมได้รับของแถมอันเนี้ยจากที่ไหนได้บ้างนะคะข้อแรกเลยก็คือหน้าร้าน Apple Store ทั้ง2สาขาในประเทศไทยนะคะได้แก่Apple Icon สยามแล้วก็ Apple Central World ค่ะสามารถเข้าไปซื้อที่หน้าร้านได้เลยข้อที่2ก็คือเป็นการซื้อทางออนไลน์นะคะทุกคนสามารถเข้าไปซื้อได้ที่เว็บไซต์ Apple นะคะซึ่งจะเป็นหน้าเว็บไซต์ Apple Store เพื่อการศึกษาเดี๋ยวนุกนิกจะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้สามารถกดลิงก์อันนั้นแล้วก็เข้าไปดูหน้าเว็บที่เป็นราคาเพื่อการศึกษาเลือกซื้อตามรุ่นที่ต้องการได้เลยหรืออีก1ช่องทางนะคะสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทรนี้ค่ะทุกคน0018006569 57ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการอยู่ค่ะเสริมให้นิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าจะซื้อในช่องทางออนไลน์นะคะเราจะต้องยืนยันสิทธิ์ยูนิเดย์ก่อนนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าน้องๆเป็นนักศึกษาเนี่ยก็จะมีการเตรียมเอกสารเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือใบยืนยันว่าเราได้เป็นนักศึกษาของมหาลัยแล้วนะคะก็จะมีการยืนยันสิทธิ์ให้หรือถ้าเกิดว่าน้องๆนักศึกษามีอีเมลที่ได้จากมหาลัยแล้วอย่างเช่นพี่นุ๊กนิ๊กเนี่ยจบจากมช.นะคะก็จะเป็นอีเมลที่ลงท้ายด้วย@ชื่อมหาลัย.ac.th อันเนี้ย
ก็จะทำให้การยืนยันตัวตน Unique Day ของเราอะง่ายขึ้นรู้สถานที่ไปแล้วนะคะต่อไปเป็นคำถามที่ถูกถามเข้ามาทุกปีว่าใครสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่น Back to School ได้บ้างค่ะขอเริ่มกันที่นักศึกษาก่อนนะคะผู้ที่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่น Back to School ได้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทหรือว่านักศึกษาที่อยู่ในระดับปวส.ขึ้นไปถึงจะสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่น Back to School นี้ได้น้องๆนักเรียนไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ได้นะคะซึ่งน้องๆนักเรียนก็จะมีตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลประถมมัธยมใช่ไหมอันเนี้ยยังไม่สามารถซื้อโปรโมชั่น Back to School ได้นะต้องเป็นนักศึกษาหรือระดับปวส.เทียบเท่าก่อนค่ะต่อไปค่ะเป็นเรื่องของครูอาจารย์ที่เป็นเจ้าหน้าที่ในสถานศึกษานะคะทั้งรัฐแล้วก็เอกชนตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมมัธยมรวมถึงมหาวิทยาลัยหรือว่าคุณครูในระดับปวช.ปวส.สามารถซื้อได้นะคะและสำหรับผู้ปกครองนะคะสามารถซื้อได้เช่นกันแต่ว่าต้องเป็นผู้ปกครองของนักศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปรวมถึงนักศึกษาที่อยู่ในระดับปวส.ค่ะสำหรับวิธีการยืนยันสิทธิ์ Unique Day นะคะเดี๋ยวแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะคะจะเป็นคลิปในการสอนสมัครแล้วก็จะมีบทความให้ด้วยสามารถไปดูได้เลยตามสะดวกค่ะข้อถัดมาค่ะเป็นวิธีในการจ่ายเงินนะคะหลายคนอาจสงสัยว่าจ่ายเงินทางช่องทางไหนได้บ้างนะคะอันแรกเลยก็คือสามารถจ่ายด้วยบัตรเครดิตข้อดีของบัตรเครดิตเลยก็คือสามารถผ่อนชำระได้ค่ะทุกคนเป็น 0% 10เดือนด้วยนะก็เฉพาะบัตรเครดิตที่ร่วมรายการในหน้าเว็บไซต์ก็จะมีบอกอยู่นะคะต่อไปคือการจ่ายผ่านบัตรเดบิตค่ะทุกคนซึ่งก็คือบัตร ATM ของเรานั่นแหละแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นช่องทาง ATM สามารถนำใบเสร็จไปจ่ายที่หน้าตู้ ATM ได้หรือว่าสแกนผ่าน QR Code ก็ได้ค่ะและถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะไปซื้อที่หน้าร้านนะคะจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะข้อแรกเลยก็คือสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือว่าบัตรประจำตัวครูอาจารย์ค่ะเอาไปด้วยนะเวลาที่จะไปหน้าร้านและอย่างที่สองก็คือบัตรประจำตัวที่เกี่ยวข้องที่มีรูปของเราอยู่ด้านในซึ่งก็จะได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนนะคะหรือว่าใบขับขี่ก็มีรูปของเราเช่นกันสามารถเตรียมไปเพื่อให้พนักงานที่หน้าร้าน Apple Store นะคะเขาสามารถยืนยันตัวตนของเราได้คำถามถัดมาค่ะสำหรับน้องๆนักศึกษาหรือครูอาจารย์นะคะถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่ารับสิทธิ์ได้คนละกี่เครื่องนะคะคำตอบก็คือสามารถรับสิทธิ์ iPad ได้คนละ1เครื่องและ Mac ได้คนละ1เครื่องเท่านั้นรวมกันเป็น1คนได้2สิทธิ์ค่ะคำถามถัดมานะคะถ้าเกิดว่าอยากซื้อ Mac อ่ะแต่ว่าไม่อยากได้ AirPods อยากได้เป็น Apple Pencil แทนได้ไหมไม่ได้นะคะไม่สามารถเปลี่ยนของแถมที่ร่วมรายการได้นะคะถ้าเกิดว่าจะซื้อ iPad แต่อยากได้ AirPods ล่ะก็ไม่ได้เช่นกันได้เฉพาะ Apple Pencil เท่านั้นค่ะถัดมาค่ะอันนี้หลายคนน่าจะเจอปัญหาในตอนที่สั่งซื้อนะคะสำหรับการซื้อออนไลน์เนี่ยเวลาที่เราไปกดนะคะสมมติว่าตรงนี้กด iPad Air 11นิ้วมาเครื่องนึงนะคะราคาของความจุเริ่มต้นจะอยู่ที่ 21,900 ใช่ไหมแล้วเราเลือกรับเป็น Apple Pencil Pro มาซึ่ง Apple Pencil Pro เนี่ยราคา 4,600 บาทพอไปถึงขั้นตอนในการสั่งซื้อเราจะเห็นว่าเขายังไม่ได้ลดราคาตัว Apple Pencil Pro ให้เรานะคะจนกระทั่งเราไปกดจ่ายเงินค่ะทุกคนในหน้าจ่ายเงินเนี่ยเขาจะมีบอกเลยนะคะว่าเขาได้ลบราคาของ Apple Pencil Pro ให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะจ่ายเฉพาะราคาตัวเครื่องของ iPad เท่านั้นแล้วก็ได้รับ Apple Pencil Pro ฟรีค่ะคำถามถัดมาค่ะถ้าเกิดว่าสั่งซื้อออนไลน์ต้องรอของกี่วันนานไหมนะคะในหน้าการสั่งซื้อนะคะ Apple เขาจะเขียนบอกอยู่แล้วว่าเราจะได้รับของวันที่เท่าไหร่ประมาณวันไหนแล้วระหว่างที่เรากดสั่งไปแล้วนะคะสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้อันนี้ไม่ต้องกังวลนะแต่ถ้าเกิดว่าในอีกหนึ่งกรณีสมมติว่าเราซื้อออนไลน์แล้วเราอยากไปรับที่หน้าร้านนะคะก็สามารถทำได้เลือกสาขาหน้าร้านที่อยากไปรับไม่ว่าจะเป็น Apple ในสยามหรือ Apple Central World นะคะและเราสามารถไปรับด้วยตัวเองหรือจะให้ผู้อื่นไปรับแทนก็ได้คือจะมีให้กรอกข้อมูลสมมติว่าอยากให้คนอื่นไปรับแทนก็ใส่ชื่อนามสกุลเบอร์โทรหรือว่าข้อมูลส่วนตัวของคนที่ไปรับแทนให้โดยที่เราไม่ต้องไปเองก็ได้มีคำถามนี้มาค่ะทุกคนเห็นถามมากันอยู่นะคะว่าร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเช่น iStudio Studio 7หรือว่า U Store ที่อยู่ในมหาลัยของเราเนี่ยเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ไหมนะคะคำตอบก็คือไม่เข้าร่วมแต่ร้านพวกนี้เขาอาจจะมีส่วนลดอย่างอื่นให้เราก็ลองไปดูโปรโมชั่นที่หน้าร้านของเขาได้ค่ะ
มีอีกหนึ่งคอมเมนต์ที่น่าสนใจจากลูกเพจ iMode นะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใครเรียนมหาลัยแล้วจบมาแล้วแต่ว่าอีเมลของมหาลัยอ่ะยังสามารถใช้งานได้อยู่ก็สามารถเอาอีเมลอันเนี้ยไปลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์กับ UniDay ได้นะคะอันนี้น่าสนใจใครที่ทำได้ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยนะคะอันนี้เป็นข้อมูลเผื่อว่ามันทำได้จริงๆนะสำหรับ Pro Back to School 2024นี้นะคะก็ยังมีข้อดีอื่นด้วยโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราซื้อกับ Apple แน่นอนว่าได้ของแท้ 100% ไม่ได้รับเครื่อง refurbished แต่อย่างใดแต่ว่าเป็นสินค้าใหม่เอี่ยมเลยนะคะทุกคนถัดมาก็คือสามารถจ่ายด้วยบัตรเครดิตผ่อนชำระ 0% 10เดือนได้แล้วแต่บัตรเครดิตที่ร่วมรายการข้ออื่นก็คือสามารถนำอุปกรณ์ไปเทรดอินเพื่อใช้งานกับ Pro Back to School ได้ด้วยนะข้อ3ก็คือเราสามารถปรับแต่งสเปคสินค้าได้อย่างใครกดซื้อ MacBook Pro เนี่ยก็สามารถปรับแต่งสเปคตามที่ต้องการเลือกสีเลือกอะไรได้แบบเต็มที่เลยนะคะข้อถัดมาก็คือ Apple เขาจัดส่งฟรีให้ทุกออเดอร์สำหรับคนที่สั่งซื้อออนไลน์ส่งฟรีถึงหน้าบ้านด้วยนอกจากนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราสั่งซื้อที่หน้าร้านออนไลน์เนี่ยเราสามารถสั่งสลักชื่อได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นชื่อหรือว่าอีโมจิลงไปบนอุปกรณ์ของเราและสำหรับใครนะคะที่คิดว่าจะซื้ออุปกรณ์เหล่านี้ไปเพื่อทำงานจริงๆนะคะนอกจากมีการลดราคาในราคานักศึกษาให้แล้วแถมของให้แล้วนะคะก็ยังมีโปรโมชั่นอีกหนึ่งอย่างก็คือพวกโปรแกรมต่างๆที่เป็นของ Apple นะคะเขาจะเรียกว่าเป็น Pro App Bundle ราคาเพื่อการศึกษานะคะโดยจะอยู่ที่ราคา 6,990 บาทซึ่งเขาจะให้มาทั้งหมด5แอปด้วยกันเป็นแอปที่แบบซื้อขาดเลยนะเอาไว้สำหรับการทำงานไม่ว่าจะเป็น Final Cut Pro Logic Pro Motion Compressor แล้วก็ Main Stage ค่ะทุกคนคิดว่าข้อมูลในคลิปนี้นะคะน่าจะเพียงพอแล้วสำหรับคนที่ทั้งเคยซื้อ Pro Back to School มาหรือใครที่ไม่เคยซื้อเลยแต่อยากเข้าร่วมโปรนี้นะคะน่าจะได้คำตอบกันไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีคำถามอื่นๆที่นุ๊กนิกไม่ได้ตอบให้ในคลิปนี้ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าทีมงานตอบได้ก็จะช่วยกันตอบหรือถ้ามีพี่ๆคนอื่นมาช่วยตอบคอมเมนต์ก็จะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะนุ๊กนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ